สวัสดีค่ะวันนี้ Trip to Share จะพาไปชมทุ่งดอกไม้ป่ากันค่ะได้ยินเขาบอกว่าช่วงนี้ของทุกปีดอกไม้ป่าจะออกดอกสวยงามมากก็เลยอยากจะไปดูว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเราจะไปกันที่ Ensa Boreal Desert อยู่ที่ลัสแคลิฟอร์เนียห่างจากบ้านไปประมาณ1 ชั่วโมง 40 นาทีค่ะเราก็ต้องตื่นแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่ตี 5เลยเพราะว่าอยากจะไปถึงเร็วๆเพราะเห็นคนเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเยอะมากเราก็เลยอยากจะไปให้มันเช้าๆหน่อยเพราะว่าจะได้วิวถ่ายรูปสวยๆเราออกจากบ้านไปตอน6 โมงครึ่งนะคะระหว่างทางเราก็ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นด้วยสวยมากตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะทุ่งดอกไม้ป่าสวยมากดอกไม้ที่นี่มีไม่กี่ชนิดนะคะเท่าที่เห็นด้วยตาเปล่านะก่อนที่จะไปดูสถานที่จริงเราก็ได้สอบถามข้อมูลกับทางแฟนก่อนนะคะว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงเมื่อไปถึงตรงนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่เคยไปแฟนบอกว่า อย่าเดินเหยียบต้นไม้ดอกไม้เพราะว่าเราจะต้องอนุรักษ์ธรรมชาติให้มันอยู่ในสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดการที่เราไปเหยียบเขามันจะทำให้ปีถัดไปเขาไม่โตตรงจุดที่เราเหยียบเรามาดูกันค่ะว่ามีดอกไม้ชนิดไหนบ้างที่บานบริเวณนี้มีแต่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะเท่าที่ดูเนี่ยนักท่องเที่ยวจากเอเชียเนี่ยเยอะมากที่เห็นก็จะเป็นจีนที่เยอะนะคะไหนๆก็มาแล้วขอถ่ายวิดีโอคู่กับดอกไม้ซะหน่อยนะคะสวยมากเลยบรรยากาศตอนเช้าก็จะหนาวๆ หน่อยก็จะอยู่ประมาณ 16-17 องศาแต่ช่วงบ่ายก็จะเริ่มร้อนขึ้นมาหน่อยแต่ว่าแดดจะแรงนะคะถึงอากาศจะเย็นยังไงแต่แดดก็ยังแรงอยู่ต้องทาครีมกันแดดเพราะว่านี่ขนาดทาแล้วยังรู้สึกแสบหน้าเลยแดดแรงมากที่นี่มีที่สำหรับไฮกิ้งเยอะมากค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะไปเดินไฮกิ้งกันที่นี่มีที่สำหรับเดินไฮกิ้งกันเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะไปสำรวจกันว่าเราจะไปเดินกันที่ไหนแต่ว่าเราต้องไปที่เซ็นเตอร์พาร์คก่อนนะคะเพราะว่าที่นี่อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้เลยค่ะไม่สามารถใช้ Google Map หรือว่าอินเทอร์เน็ตได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนที่จะมาเที่ยวที่นี่นะคะศึกษาเส้นทางเซฟแมพไว้ในโทรศัพท์เลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหลังเป็นวิวภูเขาที่ไม่มีต้นไม้เลยแต่ก็ดูสวยไปอีกแบบเนาะด้านหน้าเป็นทุ่งดอกไม้ด้านหลังภูเขาหัวร้อนเรามาถึงช่วงเช้าตอนประมาณสัก8 โมง 40นะคะตอนที่มาถึงก็มีคนมาถ่ายรูปกันเยอะพอสมควรก็รถจอดเรียงเป็นแถว10 คันเลยแต่ก็ยังโชคดีที่ได้วิวสวยๆไม่ค่อยถ่ายติดผู้คนมากนักสวยมากจากจุดนี้ยังมีอีกหลายที่นะคะที่สามารถไปดูดอกไม้ได้ใกล้ๆกันสามารถขับรถวนดูได้ตลอดเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ